อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพลที่แปลว่ากำลังของแผ่นดินแม่อยากให้เธออยู่กับดินเมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิดซึ่งแม่ก็คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชนพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบางไร้ค่าไร้ความหมายอ่อนแอเหมือนโคลนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกระแหงมีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเราเหนี่ยวรั้งเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ส่งพลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นเพราะพ่อรู้พ่อคือพลังแห่งแผ่นดินที่เราพออยู่พอกินกันต่อไปหากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่องเราทั้งพร้อมจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็นดินเดียวI'm not afraid to die.